สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่ไวเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำของกินเล่นเพลินๆแบบหยุดไม่ได้เลยนะคะวันนี้จะชวนมาทำมะพร้าวอบค่ะจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมอบนะคะสูตรนี้ไม่มีส่วนผสมของอะไรเลยค่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอม 100% เลยนะคะไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่จะมีความหวานจากธรรมชาติค่ะหอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะวัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะมีแค่เนื้อมะพร้าวอย่างเดียวค่ะวันนี้เราจะใช้มะพร้าวน้ำหอมนะคะเราจะเลือกเนื้อมะพร้าวที่มีความแก่นิดนึงค่ะแบบนี้นะคะใช้ได้เลยค่ะจากนั้นเรานำเนื้อมะพร้าวนะคะมาสไลด์เป็นแผ่นบางๆค่ะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะวิธีสไลด์แผ่นบางๆเราอาจจะใช้มีดแบบนี้ได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีเครื่องสไลด์ก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะเพื่อนๆปริมาณเนื้อมะพร้าวที่จะทำในวันนี้นะคะตามชอบเลยค่ะมากน้อยก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆมีเลยค่ะเราจะสไลด์เนื้อมะพร้าวนะคะไปจนหมดนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปตากค่ะถ้าเพื่อนๆ นะคะไม่อยากเสียเวลาในการตากก็สามารถใช้เตาอบได้นะคะเราจะนำเนื้อมะพร้าวที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆแบบนี้นะคะจัดเข้าถาดอบนะคะอบไฟอ่อนๆนะคะประมาณ135องศานะคะนาน30นาทีนะคะหรืออาจจะถึง1ชั่วโมงแล้วแต่เตาอบแต่ละบ้านเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานนะคะเราจะนำเนื้อมะพร้าวที่สไลด์นี้นะคะไปตากแดดกันค่ะเราจะเกลี่ยเนื้อมะพร้าวนะคะในตะแกรงนะคะให้ทั่วกระจายกันจนทั่วค่ะจากนั้นก็นำไปตากแดดนะคะเป็นเวลา 5-6 ชั่วโมงค่ะถ้าแดดแรงๆหน่อยนะคะอาจใช้เวลาน้อยหน่อยนะคะก็จะได้เนื้อมะพร้าวที่มีความแห้งแบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราจะนำเนื้อมะพร้าวที่ตากแห้งสนิทนี้แล้วนะคะเข้าเตาอบกันค่ะถ้ามีเตาอบใช้เตาอบนะคะวันนี้จะใช้หม้ออบลมร้อนค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะ135องศาตั้งเวลาไว้5นาทีแต่เวลาอบจริงจะใช้เวลาแค่3นาทีนะคะเพื่อนๆต้องคอยเฝ้าด้วยนะคะเพราะว่ามะพร้าวจะไม่เร็วมากค่ะหลังจากนั้นนำออกจากเตาอบนะคะเราก็จะได้มะพร้าวอบนะคะหอมๆแบบนี้ค่ะสูตรนี้เป็นมะพร้าวแบบธรรมชาตินะคะจะมีความหวานจากเนื้อมะพร้าวน้ำหอมโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีความหอมจากการอบมีความกรอบเพราะว่าเราทำให้แห้งก่อนนะคะถึงนำมาอบค่ะวิธีการเก็บเราจะเก็บในกล่องที่มีฝาปิดมิดชิดนะคะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าค่ะเขาจะคงความกรอบได้นานนะคะเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานเลยนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านที่วาได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะและพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ